สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทำหมูทอดกระเทียมพริกสดง่ายๆสูตรเร่งด่วนมาฝากนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมกันเลยครับเนื้อหมูนะครับโจ๊กใช้หมูสันคอนะครับหั่นเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับนี่นะครับพริกขี้หนูนะครับโขกให้แตกนะครับน้ำปลากระเทียมโขกเกลือป่นนะครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสหมูนะครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะหมักเนื้อหมูก่อนนะครับก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับน้ำปลานะครับเกลือป่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสหมูนะครับหลังจากนั้นนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับถ้ามีเวลานะครับนวดสัก 3-4 นาทีก็ได้นะครับเพื่อให้เครื่องต่างๆมันซึมเข้าไปในหมูแล้วหมูก็จะนุ่มด้วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับเราจะไม่หมักนานนะครับโจ๊กจึงใช้เครื่องปรุงค่อนข้างเยอะนะครับหมักราวๆ 10-15 นาทีก็เพียงพอนะครับหลังจากนั้นตั้งไฟนะครับใช้ไฟแรงน้ำมันร้อนนะครับเราจะทอดไม่นานนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเวลาใส่ลงไปเนี่ยใช้ตะหลิวหรือว่าตะแกรงที่เราใช้นะครับเขี่ยหมูออกจากกันนิดนึงนะครับว่าเนื่องจากเราหั่นเป็นเส้นเป็นชิ้นใช่ไหมครับเวลาที่เรานวดตอนหมักเนี่ยมันอาจจะไปพันกันเป็นก้อนนะครับฉะนั้นความสุกมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับนี่นะครับดูใช้ไฟแรงนะครับแล้วก็ใช้เวลาทอดที่ไม่นานนะครับเวลาทอดถ้าเป็นไปได้นะครับคนเรื่อยๆแบบนี้ก็ดีนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อหมูเนี่ยจริงๆเนื้อหมูสุกง่ายนะครับพอเริ่มสุกเราก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับตามด้วยพริกนะครับหลังจากนั้นเล่นไฟแรงนะครับเราจะให้พริกกับกระเทียมเนี่ยกรอบแล้วมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อหมูมีสีสันที่น่าทานนะครับแล้วก็ไล่น้ำมันไปในตัวนะครับนี่นะครับสูตรนี้จงใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่าเราไม่ได้หมักนานฉะนั้นนะครับเวลาทอดสังเกตเห็นว่ามันจะมีคราบความไหม้ของน้ำตาลจงจึงแนะนำให้เราคนบ่อยๆนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้ครับเราไม่ต้องทอดให้แข็งนะครับสูตรนี้จะไม่แข็งนะครับหลังจากนั้นเราจะตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเอาไว้นะครับนี่นะครับส่วนที่เป็นพริกกับกระเทียมนะครับช้อนขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้จะกรอบเริ่มกรอบหอมแล้วนะครับเราก็เอาไปโรยทับหมูที่เราทอดไปเมื่อกี้อีกทีนึงนะครับเวลาทานเนี่ยทานพริกแกล้มไปด้วยนี่จะอร่อยมากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากทำก็อัตราส่วนโจ๊กขึ้นให้แล้วนะครับในวิดีโอนะครับใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูถัดไปครับผมสวัสดีครับ